ทำไมชาวบ้านต้องเรียกสมเด็จพระสันเพชรที่8ว่าพระเจ้าเสือ Let's go สมเด็จพระสันเพชรที่8นั้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาซึ่งสาเหตุที่คนทั่วไปในสมัยนั้นมักเรียกขานท่านว่าพระเจ้าเสือเนื่องจากพระราชสมภพปีขานซึ่งแปลว่าเสือและบางข้อมูลกล่าวว่าเพราะพระองค์นั้นมีพระอุปนิสัยดุซึ่งคำว่าพระอุปนิสัยดุนั้นน่าจะหมายถึงทรงมีความเด็ดขาดในการมีรับสั่งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใดก็แล้วแต่ทำงานแล้วจะต้องสำเร็จผลเป็นอย่างดี